มีอีกหนึ่งเกมหนึ่งสื่อในเว็บไซต์ prusaw.org ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับโดยเฉพาะคุณครูที่ต้องการฝึกคำศัพท์ให้กับนักเรียนบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆไปเรียนรู้และลงมือทำด้วยกันนะครับprusaw.org เว็บไซต์ดีๆที่ครูทั่วจักรวาลต้องรู้จักและนำไปใช้และสมัครกันแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องที่เดนแชร์นะครับจริงๆแล้วนะครับมีคลิปวิดีโอใหม่ที่วางแผนไว้มากมายเหลือเกินสื่อใหม่เกมใหม่เทคนิคใหม่ๆนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะเริ่มต้นในปีใหม่ที่จะถึงอีกในไม่กี่วันนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยวันที่30ก็เลยหาโอกาสแวะเวียนกลับมายังเว็บไซต์เดิมเพื่อที่จะมาสร้างเกมสร้างสื่อที่ยังไม่เคยสร้างกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปสตาร์ทเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆแบบถอดด้ามเลยในปีใหม่2566นะครับอีกไม่กี่วันนี้แต่ก่อนจะไปนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้สื่อดีๆเกมดีๆในเว็บไซต์ prusaw.org กันอีกสัก1เกม1สื่อนะครับนั่นก็คือเกมหรือสื่อที่ชื่อว่า Acrostic หรือจะเรียกว่า Crossword ก็ได้นะครับจะเรียกว่า Crossword ก็ได้แต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในเว็บไซต์นี้ทำไมเขาถึงเรียกว่า Acrostic หรือว่าเขามีชื่อเรียกมากกว่า1ชื่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในคลิปนี้ว่ามีวิธีการสร้างอย่างไรมีเทคนิควิธีการแบบไหนและนำไปใช้จะสนุกสนานและได้ประโยชน์ขนาดไหนทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้นะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรู้ฝากกดติดตามกันก่อนฝากกด Subscribe ให้ด้วยและฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที่เดนแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับไปลุยกันต่อดีกว่าเราก็จะมาที่เว็บไซต์ prusaw.org นะครับหลังจากนั้นก็ทำการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกและยังไม่ได้เรียนรู้คลิปอื่นๆนะครับก็แวะไปที่ YouTube ของที่เดนแชร์ไปที่ Playlist แล้วก็ไปดูนะครับคลิปเกี่ยวกับ prusaw.org ได้ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด8คลิปเดิมรวมคลิปนี้แล้วเป็น9คลิปนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราจะเลื่อนลงมานะครับในแถวที่3ที่เขียนว่า Create Acrostic นะครับกดคลิก1ครั้งด้านล่างนะครับก็จะมีนะครับคำอธิบายการสร้างนะครับแล้วก็ตัวอย่างของเกมนะครับซึ่งเราสามารถกดไปเล่นเกมตัวอย่างได้นะครับอย่างเช่นผมจะลองกดไปนะครับนี่นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับมีคำอธิบายนะครับซึ่ง question ตรงนี้หรือว่าคำถามตรงนี้เนี่ยเราสามารถใส่เป็นภาษาไทยได้แล้วก็คำตอบหรือว่า answer เนี่ยจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมจะลองตอบตรงนี้นะครับอย่างเช่นคำนี้นะครับโอเคขออนุญาตกดรีโหลดครั้งนึงนะครับหลังจากรีโหลดเสร็จแล้วก็ลองพิมพ์ดูนะครับนี่นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าถูกก็จะขึ้นเป็นสีเขียวในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อันไหนที่เล่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีขีดกลางในลักษณะแบบนี้ลองดูอีกสักอันนึงนะครับอันนี้น่าจะเป็นเชอร์รี่หรือเปล่าเรียบร้อยนะครับได้ในลักษณะแบบนี้โอเคครับนี่เป็นตัวอย่างของเกมคร่าวๆนะครับวิธีการเล่นเกมคร่าวๆเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นสร้างของตนเองกันนะครับหลังจากที่เรากดเข้ามาในเกมแล้วนะครับก็จะเจอกับในส่วนของการ create acrostic puzzle นะครับเข้ามาแล้วก็จะเจอ4แท็บในลักษณะแบบนี้เหมือนกับเกมอื่นๆเลยนะครับเริ่มต้นจาก start setting premium แล้วก็ publish นะครับค่าตั้งต้นของเกมนี้นะครับจะมีอยู่4ข้อคำถามด้วยกันซึ่งในแต่ละข้อคำถามเนี่ยก็จะมี answer คือคำตอบ description คือรายละเอียดหรือจะเป็นคำถามก็ได้อาจจะเป็นคำใบ้ก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะขอจำลองนะครับในโหมดของสัตว์นะครับแต่เน้นย้ำว่าไม่ว่าคุณครูจะสอนเนื้อหาอะไรวิชาอะไรก็สามารถนำมาสร้างได้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคผมจะลองสร้างในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่คำใบ้ลงไปนะครับหรือรายละเอียดนะครับอันนี้ผมก็บินได้นะครับไทเกอร์นะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นไลออนดีกว่านะครับไลออนนะครับโอเคตรงนี้ผมจะใส่คำว่าเจ้าป่านะครับแล้วก็ตรงนี้จะใส่คำว่าอะไรเอ่ยนะครับเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านอันนี้ผมจะถามว่าอะไรเอ่ยเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนน่ารักนะครับคีออนเล็บ
ยาวนะครับหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วนะครับจะเห็นว่ามีการแจ้งเตือนว่ายังไม่เรียบร้อยนะครับเราจะต้องกดไปที่ setting แล้วก็ใส่ name ของเกมนะครับซึ่งในที่นี้ผมจะใส่คำว่า TDS นะครับ Acrostic Puzzle นะครับในส่วนของ Hidden Solution นะครับเราจะนำนะครับคำนะครับหรือพยัญชนะอย่างน้อย1พยัญชนะในแต่ละข้อมาเติมใส่นะครับอย่างเช่นนะครับผมเห็นแล้วว่าตัว I เนี่ยมีซ้ำกันนะครับตัว I มีซ้ำกันตัว O มีซ้ำกันนะครับตัวอะไรอีกมีซ้ำกันนะครับผมจะลองใส่2อันก่อนนะครับตัว I มีซ้ำกันตัว O มีซ้ำกันนะครับยังขาดอีก3นะครับตัว I ตัว O มีละนะครับก็ดูที่ไฮไลท์สีแดงนะครับตัวที่แยกกันหมดเลยนะครับน่าจะไม่ซ้ำกันละผมก็จะใส่ตัว C นะครับโอ้ยใส่ผิดนะครับตัว C โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เหลือ2อันนะครับตัว N นะครับใส่เข้าไปในลักษณะแบบนี้แล้วสุดท้ายน่าจะเป็นตัว X นะครับนี่นะครับจะครบละสังเกตดูนะครับว่าเมื่อเราสลับกลับมาที่แท็บ Start เนี่ยการแจ้งเตือนที่เป็นสีแดงเนี่ยจะหายไปแล้วนะครับตรงนี้นะเมื่อเสร็จแล้วก็กด Save Change เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะไปทดลองเล่นเกมนี้พร้อมๆกันครับโอเคครับนี่ก็คือหน้าตาของเกมที่เราสร้างกันเมื่อกี้นะครับในข้อที่1นะครับบินได้นะครับอันนี้บินได้น่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะ BIRD นะครับเรียบร้อยอะไรเอ่ยเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านนะครับสมมติว่าผมว่าพิมพ์ว่า cat ไม่ถูกก็จะไม่ขึ้นสีเขียวนะครับ DOG นะครับเรียบร้อยอะไรเอ่ยเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนน่ารักขี้อ้อนเล็บยาวนะครับโอเคเรียบร้อยเจ้าปลานะครับอันนี้เรียบร้อยและสุดท้ายนะครับอันนี้สุนัขจิ้งจอกที่เพิ่มเข้ามาแบบนี้เรียบร้อยแต่คลิปนี้ยังไม่จบนะครับทุกท่านอยากรู้ไหมครับว่าถ้าเกิดเราใส่คำศัพท์หรือคำตอบที่เป็นภาษาไทยนั้นจะได้หรือเปล่าไปพิสูจน์กันต่อเลยครับทีนี้ผมกลับมานะครับที่ตัวของการสร้างนะครับแล้วจะ add question เพิ่มเข้าไปอีกอันหนึ่งนะครับทีนี้จะลองพิมพ์ภาษาไทยลงไปเป็นคำตอบนะครับทั้งคำตอบแล้วก็คำอธิบายนะครับเดี๋ยวลองนึกก่อนนะครับโอเคอย่างเช่นผมพิมพ์คำว่าช้างลงไปนะครับเขียนในลักษณะแบบนี้ตรงนี้จะใส่รายละเอียดว่าตัวโตนะครับมีหูมีงาหางยาวนะครับลืมไม่ได้ครับในส่วนของ setting นะครับจะสั่งในส่วนของ start เนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้เป็นสีแดงอยู่เราต้องไปที่ setting นะครับแล้วพิมพ์ลงไปสักอันหนึ่งผมจะพิมพ์ชอช้างลงไปปรากฏว่าตอนนี้แจ้งเตือนได้หายไปแล้วนั่นหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะทำภาษาไทยได้นะครับลองกด save rate change นะครับแล้วกด play ครั้งนึงมาดูอีกครั้งนึงนะครับอันที่6เลยนะครับตรงนี้ผมจะลองพิมพ์คำตอบคำว่าช้างลงไปนะครับเย้ นะครับสุดท้ายแล้วเราก็พิสูจน์กันแล้วว่าภาษาไทยก็ไม่มีปัญหานะครับส่วนภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าพาทดลองพร้อมกันแล้วนะครับโอเคครับในคลิปนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์และได้ความรู้นะครับกลับออกไปใช้กันได้จริงๆนะครับถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยและที่สำคัญนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปของที่เดนแชร์หรือดูมาหลายคลิปแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที่เดนแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวตามกันต่อที่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวีดัชสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับ